บริษัทโมเดอร์นาอิงนะของของอเมริกาเนะี่ยฮะแถลงแล้วว่าเขามีวัคซีนทดลองวัคซีนโควิดแล้วของบริษัทนะครับปรากฏว่าป้องกันโรคได้มากกว่า1้อยละเกมากกว่าของไฟเซอร์อีกนะไฟเซอร์บอกว่า90อันนี้มาเกาสิเลยและเตรียมขออนุญ,ญาตอยออเมริกาให้ใช้ได้ภายในปลายเดือนนี้เองพี่แป๊ะเออนี่มาทั้งเร็วทั้งแรงแล้วก็โฟกัสด้วยนะครับ ผลทดลองวัคซีนเฟสสามบอกว่าป้องกันโควิดได้95%ก่อนนันนี้ไฟเซอร์และไปโอเอ็นเทคนะฮะไฟเซอร์คือของอเมริกาไปโอเอ็นเทคของเยอรอมันเขาร่วมมือกันและเขาก็ได้การทดลองมาว่ามีผลมีประสิทธิภาพมากกว่า90%เป็นราคาคุยเปล่าไม่ราคาคุยครับเราอเมริกานี่เงินล้นๆนี่แปลครับ<ช>ไม่มีคุยละครับเอาของจริงนะครับถ้าพิสูจน์แล้วได้เนี่ยมันหมายถึงชื่อเสียงของสถาบันบริษัทเขานะฮะและเขาทดลองแล้วเขามีผลวิทยาศาสตร์มีอนามัยโลก องค์กรอนามัยโลกเข้าไปดูแลเนี่ยนะครับเพราะนั้นเมื่อไฟเซอร์ได้โมเดอร์นาก็ได้ตามด้วยนะครับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของอเมริกาเนี่ยโมเดอร์นาบอกว่าผลทดลองวัคซีนต้านโควิด -19 เเฟส3เนี่ยพบว่าวัคซีนได้ผลในการป้องกันแล้วมากกว่าร้อยละเก้ด้เอาพูดง่ายๆไปเลยเอา9 5้าไปเลยป่ะนะบริษัทได้พัฒนาวัคซีนดังกล่าวร่วมกับสถาบันวิจัยโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติใช้อาสาสมัคร3 0,000คน ทั้งวัคซีนจริงและฉีดหลอกด้วยบริษัทเตรียมขออนุญ,ญาตจากสหรัฐอีกไม่กี่สัปดาห์เพื่อให้สามารถใช้วัคซีนในเคสถูกเฉินได้ทันและเพื่อให้มีการยืนยันความปลอดภัยอเมริกาจะมีเอาวัคซีนสองตัวนี้ไปใช้ตามแผนถูกเฉินในเดือนธันวาคมนี้และมีวัคซีนไว้ใช้งานราว60ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้และมากกว่า1,000ล้านโดสในปีหน้าไฟเซอร์ได้1,300ล้านโดสโมเดนาได้อีกพันล้านโดสอ่ะอันนั้นปีหน้าก็จะเห็นอนาคตไอ้ที่ว่าล้านล้านเนี่ยนะครับก็ไม่ว่ากันแต่ว่าไอ้ที่สงสัยว่าไอ้ที่มีอยู่เป็นล้านล้านโดสเนี่ยจะมาเมืองไทยในกี่โดสอันนั้นก็อยู่ที่การจองครับก็เหมือนกันเหมือนจองครับมันก็มีการจองคิวเพราะว่าโมเดนาก็ดีไฟเซอร์ก็ดีไบโอเอ็นเทคก็ดีแอต้าซีเนกาหรืออะไรอื่นที่เขาผลิตยาเนี่ยเขามีการจองไว้แล้วจากประเทศในยุโรปจาก จีนจากญี่ปุ่นไต้หวันประเทศที่เขารวยๆเขาก็เข้าคิวจองเราก็มีเงินสำรองไปจองนะครับแต่ว่ามันก็ว่ากันไปตามคิวนะครับเพราะว่าประเทศที่จะได้ก่อนก็แน่นอนต้องเป็นสหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐอเมริกาปีนี้ก็อักที่สุดดีว่าติดเชื้อกันตายกันวันเป็นพันคนติดเชื้อกันวันเป็นแสนอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าสิ้นปีนี้อย่างที่โมเรนาเขาคุยไว้เนี่ยว่าได้จริงเนี่ยอนาคตของเศรษฐกิจของโลกนอนาคตของเราเองก็งดีไปด้วยน,นี่อังกฤษอังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็ไม่ยอมนะ นะครับทุกวันนี้เขาบอกว่าเป็นสงครามแย่งชิงเรื่องของข่าวสารหรือเปล่าคุณซออังกฤษเนี่ยก็ผลิตได้ใช่ไหมใช่ค่ะคืองี้ต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งบริษัทก็คือจอร์ดสไตน์และจอร์สันเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็อยู่ระหว่างการทดลองวัคซีนนี้ในอังกฤษเหมือนกันระยะสุดท้ายเหมือนกันนะคะคือบริษัทยาบริษัทเคมีพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีการบอกว่าตัวเองเนี่ยก็กําลังผลิตอยู่เหมือนกันแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยส่วนอังกฤษก็เล็งๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะฉีด วัคซีนโควิดของบริษัทไฟเซอร์ให้กับประชาชนก่อนคริสต์มาสนี้ด้วยพี่ตต่งในแมทแฮนคอร์กแลรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษนะเมื่อกี้ี่้พิ่งโม้ว่าอังกฤษก็ผลิตได้แต่ว่านี่จะเอาของไฟเซอร์ไม่เอาชอนสันแอนดอนสันนะยังไงมันก็เป็นสงครามย่าชิงข่าวสารเขาบอกว่าตอนนี้อังกฤษทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทไฟเซอร์นะ ทั้งนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าต้องการวัคซีนจำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่ว่าตัววัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อมากแค่ไหนอ,อันนี้เราพูดถึงอนาคตที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังนะแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับ พูดดไปเนี่ยคนก็ลืมสปุกนิสสวิตฮาร์ดของรัสเซียไปเลยนะออกมาพูดก่อนใครเลยตั้งแต่กลางปีนะกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ที่สุดแล้วไฟเซอร์กับโมเรนาก็ออกมารู้สึกจะมาแรงกว่าเออมาแรงกว่าแล้วก็กิจะผลิตได้แล้วด้วยสิ้นเดือนอีกไม่กี่วันนี่เองทีนี้เอาเถอะนะครับแม้ว่าจะเป็นประเทศไหนผลิตได้เนี่ยเราเป็นประเทศเล็กๆอย่างนี้ก็สนับสนุนเผื่อว่าไอ้สิ่งที่เขาผลิตมันอาจจะมามันอาจจะมาที่บ้านเราบ้างนะ